สหรัฐหลอนรัสเซียเทยูเครนไม่ให้กู้โดรนเทพวันซอยร่วงซ้ำเซเลนสกี้เมินเครื่องบินไอพ่นฝรั่งเศสลั่นสู้บินรบปูตินไม่ได้จากกรณีเมื่อวันที่15มีนาคม66มีรายงานว่าเครื่องบินขับไล่กองทัพอากาศรัสเซียซู27เข้าสกัดและขับไล่โดรนสอดแนม MQ-9 Reaper ของกองทัพสหรัฐจนตกลงไปในทะเลดำกรณีเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงของการเผชิญหน้าระหว่างรัสเซียและสหรัฐที่เพิ่มขึ้นในสงครามยูเครนต่อมาทางบล็อกดิจิทัลอัปเดตได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่สหรัฐไม่ให้โดรนเทพกับยูเครนเหตุกลัวพังได้บอกว่าช่วงนี้ฝ่ายระเบียบโลกเก่าขั้วเดียวชาติตะวันตกดูจะวุ่นวายอลหม่านกับความไม่สงบและปัญหาทางการเมืองการเงินภายในชาตินานับประกาศยูเครนที่กำลังอยู่ในเปลวไฟสงครามที่ตนเองก่อขึ้นมาเองกำลังขาดแคลนอาวุธอย่างหนักประธานาธิบดีเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนทำคำร้องขอให้สหรัฐมาช่วยติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในยูเครนให้หน่อยนายเลสนิคอฟรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนคุยโวว่าตอนนี้เครื่องบินลบมิก29ของทัพอากาศพร้อมใช้งานแล้วผลิตจากยุคอดีตสหภาพโซเวียตมีระยะเรดาร์ตรวจจับ60กิโลเมตรและโจมตีเป้าหมายทางอากาศเมื่อบินในระยะทางมากกว่า30ถึง140กิโลเมตรการที่ฝรั่งเศสเสนอขายเงินกู้เครื่องบินรบไอพ่นมิราจ 2000นั้นการที่ฝรั่งเศสเสนอขายเงินกู้เครื่องบินรบไอพ่นมิราจ 2000ให้นั้นยูเครนปฏิเสธไม่ต้องการเนื่องจากเมื่อเทียบกับเครื่องบินลบซู35ของรัสเซียแล้วเครื่องบินฝรั่งเศสด้อยกว่าสู้ของรัสเซียไม่ได้ด้านพลเอกลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐระบุว่าจะไม่ให้กู้ยืมโดรนสอดแนมติดอาวุธ MQ-9 Reaper ให้กับยูเครนเพราะไม่เห็นประโยชน์อันใดไม่ได้เปรียบเนื่องจากพวกมันจะไม่รอดถูกสอยจากระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียสรุปฝรั่งเศสแก้ปัญหาม็อบจลาจลก่อสงครามกลางเมืองด้วยการบังคับขายเครื่องบินรบเทพให้ยูเครนกู้ยูเครนเกี่ยงไม่อยากซื้อของฝรั่งเศสแต่อยากได้อาวุธนิวเคลียร์สหรัฐส่วนสหรัฐก็ไม่อยากขายโดรนให้ยูเครนเพราะว่ากลัวรัสเซียจะยิงตกอีกส่วนฝ่ายจัดระเบียบโลกใหม่หลายขั้วรัสเซียถูกคว่ำบาตรจนรวยมากขึ้นเงินล้นคลังเยาะเย้ยโดยมอบรางวัลคนละ1ล้านรูเบิลหรือราว 443,000 บาทให้กับนักบินรัสเซีย2นายที่ปล่อยละอองน้ำมันและไอพ่นใส่โดรนเทพ MQ-9 Reaper ของกองทัพสหรัฐจนตกน้ำจมในทะเลดำส่วนซากโดรนนี้ส่วนหัวที่สำคัญก็มีหน่วยประมวลผลข้อมูลทางกองทัพเรือรัสเซียก็กู้ขึ้นมานานแล้วแล้วก็นำไปถอดแกะดูและกู้คืนข้อมูลในหน่วยความจำว่าบันทึกอะไรไว้บ้างยูเครนทนอีกนิดอีกไม่กี่ร้อยปีก็ใช้หนี้สินค้าอาวุธลดลงบ้างแล้วชนะย่อยยับแน่นอน